ชุมชนท่าคาที่เคารพรักทุกท่านครับจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ใหญ่นะครับก็ทำให้เราได้ทราบว่าโครงการนี้เราก็พยายามที่จะปลูกฝังมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าสมุทรสงครามเรานอกจากเรื่องอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างยิ่งก็คือสายน้ำและธรรมชาตินะครับเราเห็นสายน้ำธรรมชาติแล้วเราก็อยากจะให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจนะครับเราเห็นว่าที่นี่มีการให้บริการในการพายเรือพาไปชมวิถีชีวิตต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่านักท่องเที่ยวที่มาเคยสอบถามว่าอยากพายเรือเป็นไหมก็อยากพายเป็นแต่ไม่มีที่สอนก็เลยคิดว่าที่นี่เหมาะกับการที่จะเป็นโรงเรียนสอนพายเรือชุมชนเพราะคลองไม่ลึกแล้วก็ไม่กว้างมากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ชาวบ้านใช้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีทักษะในการที่จะเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดที่จะเป็นโรงเรียนชุมชนสอนพายเรือได้นะครับมาพายเรือเป็นมาพายเรือเล่นที่แม่กลองให้ต่อเนื่องและเป็นโรงเรียนให้ได้